ช็อกโกแลตบิสกิตแพนเค้กใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดละเอียดและบัตเตอร์ครีมลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่นมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันเติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กช็อกโกแลตราโกกิคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันใส่บิสกิตช็อกโกแลตบดหยาคนผสมให้เข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้วางแพนเค้กลงบนภาชนะทาด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมที่เตรียมไว้สลับกันจนได้ความสูงตามต้องการราดด้านบนด้วยซอสช็อกโกแลตตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่สดเชอร์รี่สดและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูช็อกโกแลตบิสกิตแพนเค้ก